อีกเรื่องนึงที่หวังจะให้เกิดตอนนี้เลยค่าไฟหวังจะให้ถูกลง จริงๆแล้ว ถ้าเราย้อนไป1ปีก่อนหน้านี้21เมษายนปีที่แล้วค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกเคยบ่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บนเวทีหาเสียงที่จังหวัดเลยของเพื่อไทยบอกอากาศร้อนแต่ประชาชนเจอบินค่าไฟแล้วหนาวเช่นเดียวกับพรรคร่วมอีกหลายพรรคเลยนะคะหาเสียงอยากจะปรับลดค่าไฟฟ้าแต่จนถึงวันนี้คุณผู้ชมรู้คุณอนุชารู้ดิฉันรู้ค่ะค่าไฟไม่ได้ถูกลงเลยถูกต้องไหมคะบินค่าไฟวันนี้เขาไปอวดกันในโลกออนไลน์แชร์กันทั้งน้ำตาร้อนด้วยใช้เยอะก็ส่วนหนึ่งแต่สาเหตุใหญ่ๆเราพูดตลอดค่ะโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามกันเยอะนะครับในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าไฟมันปรับขึ้นถึง48ครั้งนะครับและตัวเลขในบินค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นมาตลอดก็คือค่า ST หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรครับซึ่งแน่นอนมันผันแปรไปตามราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2548ครับที่มีการเปลี่ยนสูตรการคำนวณค่า FT เนี่ยได้ขยายครอบคลุมต้นทุนของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ด้วยแล้วก็ไปครอบคลุมสัญญาซื้อขายก๊าซแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายนะครับดังนั้นค่า FT มันจึงกลายเป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะการันตีผลกำไรให้กับผู้ผลิตไฟฟ้านะครับแต่ว่าในทางกลับกันกลับไปผลักภาระแล้วก็ความเสี่ยงต้นทุนค่าไฟเนี่ยให้กับผู้บริโภคอย่างประชาชนแทนต้องชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะเรากำลังรอแผน PDP ฉบับใหม่ฉบับปี2024ที่ตอนนี้ยังไม่คลอดนะคะระหว่างรอแผน PDP เราเช็คข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาช่วงร้อนนะคะกฟผ.รายงานข่าวสถิติใหม่การใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย6เมษายนใช้ไฟพีคอยู่ที่ 34,000 กว่าเมกะวัตต์นะคะนี่สูงกว่าที่เคยทำไว้เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วกว่า400เมกะวัตต์และมีการคาดการณ์จากกฟผ.ว่าเดี๋ยวพฤษภาคมอีกไม่กี่วันเนี้ยค่ะจะมีพีคการใช้ไฟรอบ2คนไทยใช้ไฟเยอะขึ้นร้อนขึ้นก็จริงแต่ไม่ต้องกลัวไฟดับค่ะเพราะว่าเรามีไฟสำรองที่มากเกินอยู่แล้วนะคะปัจจุบันบ้านเรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบอยู่ที่ 49,000 กว่าเมกะวัตต์คิดเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองสูงถึง 43.92% ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 43.92 เลยนะคะซึ่งในระดับสากลเนี่ยเขาบอกค่ามาตรฐานเกินสัก 15% ก็พอแต่เราสำรองเกินไว้ 43.92% ดิฉันถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวไฟฟ้าดับครับแต่ที่มันพีคกว่าก็คือประเทศไทยเนี่ยแหมมีปริมาณของโรงไฟฟ้าจำนวนมากนะครับแต่โรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังนะครับแต่เราต้องร่วมจ่ายในราคาเต็มตามสัญญาซึ่งจากข้อมูลก็ไปพบว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยต้องจ่ายให้ส่วนนี้ไปแล้วประมาณ 533,000 กว่าล้านบาทนะครับภาระก้อนนี้นี่เองครับที่ถูกผลักเข้ามาอยู่ในค่า FT ในบินค่าไฟของเราเนี่ยค่ะทีนี้คำถามคือไฟฟ้าไทยมาจากไหนดูข้อมูลชุดต่อไปจาก Just Power นะคะรวบรวมว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี29ถึงปี66ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไฟ 40-72% จากเชื้อเพลิงก๊าซฟอสซิลค่ะอย่างในปี2566ไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจากพลังงานฟอสซิลอยู่ที่ 71.9% ประกอบด้วยอะไรบ้างสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือตัวแทนของก๊าซฟอสซิลนะคะ 58% ถ่านหินอีก 13.5% สีชมพูนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมดีเซลอีก 0.4% ยังไม่นับรวมไฟฟ้าที่ซื้อจากประเทศลาวซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 14.7% นะคะเพราะว่าในจำนวนนี้อาจจะประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าที่ทำจากถ่านหินแล้วก็โรงไฟฟ้าเขื่อนด้วยขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศมีแค่ 3% พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 10.4% ค่ะตรงนี้น่ากังวลเพราะอย่าลืมว่าก๊าซฟอสซิลรวมถึงของเหลวอย่าง LNG ที่เราซื้อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโลกรวนมันสะท้อนกลับกันอะโลกร้อนเราก็ใช้ไฟเยอะขึ้นย้อนไป13ปีก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรามีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเราเคยตั้งเป้าว่าปี64ซึ่งผ่านมาแล้วเราจะใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก 25% ปรากฏว่าถึงตอนนี้
เราใช้ได้แค่ 10.4% มันยังไม่ถึงเป้าพลังงานทางเลือกที่วางเอาไว้ค่ะครับถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเรายังมีโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลที่รอจะเข้าระบบอีกหลายโรงด้วยกันนะครับจากแผน PDP 2018ที่ปรับปรุงครั้งที่1นะครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าแผน PDP 2024ที่เตรียมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเร็ววันนี้เนี่ยจะกำหนดให้มีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มอีกกี่โรงครับPDP หรือแผนพลังงานชาติจะถูกทำโดยสนพก็คือสำนักงานนโยบายและแผนนะครับแล้วก็จะชงเข้ากกพแล้วก็ส่งไปที่กพชนะครับซึ่งกพชก็มีนายกเป็นประธานเมื่อกพชเห็นชอบแล้วส่งเข้าครม.ครับเพื่ออนุมัติในครม.กลายเป็นแผนพลังงานชาติที่ถูกใช้เราควรจะมีแผนพลังงานชาติทุกๆ3ปีอย่างน้อยนะครับถ้าเราดูภาพในอดีตเนี่ย2012 2015 2018นะครับมีแผน PDP ใหม่มาตลอดนะครับอันดับถัดไปคือ2021ใช่ไหมครับแล้วเราบวกทีละ3ไปเรื่อยๆเราสกิปไปเลยครับมา2024แล้วนะครับปีนี้แผน PDP ที่หายไปเนี่ยนอกจากเสียโอกาสอย่างที่อาจารย์ประสาทว่านะครับเราไม่มีโอกาสในการพัฒนาพลังงานสะอาดไม่สามารถปรับแผนการพัฒนากำลังการผลิตของประเทศให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้นะครับเรายังยึดแผน DP PDP เวอร์ชั่นก่อนโควิดนะครับแปลว่าผลของโควิดเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนแน่นอนนะครับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงไม่ได้ถูกเอามาคำนวณร่วมด้วยท้ายสุดมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าก็คือเรามีโรงไฟฟ้ามากจนเกินไปหลายโรงไฟฟ้าของเราสร้างขึ้นมามีรปภ.เฝ้าแต่ไม่มีการเดินเครื่องอะไรเลยนะครับเราต้องจ่ายค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในบิลค่าไฟของทุกคนนะครับโรงไฟฟ้าเหล่านี้รวมๆกันเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ค่าไฟของเราแพงขึ้นถึง20สตางค์ต่อหน่วยนะครับนั้นแล้วโดยเฉพาะการที่เรายึดแผน PDP ฉบับเก่ามันส่งผลสำคัญนอกจากซื้อไฟจากต่างประเทศในราคาแพงนะครับเรายังมุ่งหน้าสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลขนาดใหญ่อยู่นะครับขนาดเดือนที่แล้วก็ยังมีการเซ็นสัญญา PPA เพื่อรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าที่ฉะเชิงเทราอย่างนี้เป็นต้นเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลพลังงานก๊าซซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่แพงที่สุดในบรรดาพลังงานทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้นะครับถ้าฟังจากตรงนี้ถ้าแผน PDP ที่ใช้ไม่เท่ากับความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานที่ควรระบุในแผน PDP ฉบับใหม่ควรเป็นแบบไหนลองฟังความเห็นจากเวทีฟังเสียงประเทศไทยค่ะการไฟฟ้าของเรา3การไฟฟ้านะครับเขาสามารถมีไฟที่มั่นคงให้เราใช้มาตลอด 50-60 ปีที่ผ่านมานะครับผมเคยอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาอันนี้เรายืนยันได้ว่าเรามั่นคงแน่ๆแต่ความมั่นคงปัจจุบันนี้มันไม่ได้หยุดแค่นี้ผมว่าต้องดูทุกแองเกิลนะครับเราอยากได้ราคาที่มีเสถียรภาพแล้วก็ predict ได้ไม่แกว่งมากนะแล้วก็ affordable นะครับ อันนี้มาจากสภาอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะพูดว่าต้องการไฟถูกไฟถูกไฟถูกนะครับแต่เราบอกว่าเราต้องได้ราคาที่มีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อถือได้พึ่งพาได้นะครับอันที่1อันที่2ก็คือเรื่อง stability เรื่องความแน่นอนของไฟฟ้าที่เราเปิดไฟทุกครั้งมันจะติดทุกครั้งนะครับไม่ติดดับๆอันที่3ก็คืออันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่อง sustainability นะครับก็คือเราต้องอยู่ไประยะยาวกับเรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนการแก้ global warming เพราะฉะนั้นเราต้องเอียงไปกับชาวโลกในการใช้พลังงานสะอาด3ข้อครับแต่นักวิชาการที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะเขาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าความมั่นคงของพลังงานเนี่ยนะมันหมายถึงความมั่นคงของมนุษยชาตินะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องโลกร้อนนะทุกหัวและแหงทั้งโลกเลยตอนนี้อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่เราเคยเกิดมาเพราะฉะนั้นการวางแผนพลังงานต้องควบคุมด้วยโลกร้อนนะต้องควบคุมด้วยการปล่อยคาร์บอนนะคุณปล่อยคาร์บอนมากอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วคือถ้าถามรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามีใช้คำนึงถึงโลกร้อนด้วยเขาพูดก็จะพูดนะก็จะพูดมาตลอดแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ทำคือมันคำนวณได้นักวิทยาศาสตร์ก็จะทำคำนวณได้ว่าไอ้พลังงานแต่ละส่วนเนี่ยเผาน้ำมันเป็น1ลิตรปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เขารู้แล้วถ้าหากว่าให้เป็นไปตาม IPCC หรือของสหประชาชาติเนี่ยนะเราต้องปล่อยแค่ประมาณ20กรัมต่อหน่วยแล้วลดลงมา20กว่าเท่าแล้วถามว่าทำได้ไหมคำตอบที่ผมมั่นใจก็คือทำได้ครับสำหรับผมนะครับเราเคยได้ยินเรื่องของความมั่นคงที่ภาครัฐพูดมาตลอดเรื่องสำคัญก็คือเราต้องมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงของทุกวันใน365วัน
มีการเกิดไฟดับน้อยครั้งที่สุดนั่นคือความมั่นคงในภาครัฐที่เขาหมายถึงนะครับการจะมีอย่างนั้นได้ก็แปลว่าเราต้องมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยครับว่าแหล่งพลังงานที่รัฐมักจะพึ่งพาแล้วก็พูดถึงเสมอก็คือแหล่งพลังงานฟอสซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินแก๊สธรรมชาตินะครับหรือแม้กระทั่ง LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นคงในลักษณะของที่ภาครัฐพยายามทำมาโดยตลอดถ้าเรายังมองถึงความมั่นคงในมิติเฉพาะเรื่องของการมีไฟฟ้าใช้อย่างเดียวแน่นอนเราก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันครับระยะยาวเราอาจจะถูกทอดทิ้งจากเวทีโลกที่เราได้ไปพรอมมิสไปพูดในเวทีต่างๆไว้ว่าเราจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ปีนั้นปีนี้เท่านี้นะครับแต่ดูเหมือนแผนของเราที่ผ่านมาจะไม่สอดคล้องเลยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงครับ